สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube biglifefacebook.com/biglifebox และเว็บไซต์ tkugang.com นะครับหลังที่ที่เราได้รับชมรีวิวของ Nokia C3 มือถือที่มีราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับก็ในครั้งนี้เขาเปิดตัวอัซเซอรี่นะครับหลังจากที่ผมได้อันบ็อกซ์ในคลิปนั้นไปก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Nokia Power Buds Lite นะครับหูฟังเล็กๆราคา 1,990 บาทเรามารับชมกันว่าหูฟังตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างและมันน่าใช้แค่ไหนครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องทั้งคู่กันนะครับทั้งหูฟัง Power Buds Lite นะครับรุ่นเล็กและ Nokia C3 ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการรีวิวมิกซ์กันทำให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่าเมื่อ ecosystem ของ Nokia นั้นเป็นอย่างไรนะครับอ่ะขอเริ่มจากทางหูฟังกันก่อนนะครับเพราะว่าหูฟังนั้นแกะง่ายมากนะครับตัวนี้คือหูฟัง Nokia นะครับซึ่งหน้าตาของมันก็เรียกว่าดูดีมากนะครับแล้วก็มีนี่ครับเปิดมาแบบนี้เลยง่ายดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงรูปร่างหน้าตากันนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับดึงออกมาอ้าวไม่มีอะไรแฮะออกไปนะครับข้างในนี้ก็จะมีของนะครับมันมีของดีแล้วของลับนะครับ1ครับจุกหูฟังนะครับไซส์ S และไซส์ L แสดงว่าไซส์ที่ใส่อยู่เป็นไซส์ M นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีนี่ครับคู่มือมาให้ที่ไม่มีภาษาไทยและก็ข้างในนี้นะครับก็จะเป็นใบรับประกันพร้อมกับสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นแบบ USB Type C นะครับอยู่ในนี้นะฮะผมจะไม่แกะออกมาให้คุณดูเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสาธิตในตอนชาร์จแบตให้คุณดูเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับจบสำหรับ Nokia Power Buds Lite นะครับซึ่งความแตกต่างนั้นผมเล่าเบื้องต้นแล้วอยู่ใน Hand On นะครับซึ่งสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้จากข้างบนนี้เอาละครับตอนนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตานะครับของหูฟัง Nokia Power Buds Lite นะครับตัวเล็กตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่ามันเป็นรูปทรงแบบเหมือนกับกล่องยาเบาๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ Nokia อยู่ตรงนี้พร้อมกับด้านหลังเป็น USB Type C จุดเด่นก็คือเราสามารถที่จะเปิดฝานะครับแล้วก็มีหูฟังอยู่ภายในนะครับก็จะมีโลโก้โนเกียนะครับเดี๋ยวเรายกออกมานะครับภายในของหูฟังข้างหนึ่งนะครับก็จะมีจุกนะครับเป็นจุกยางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นขั้วชาร์จพร้อมกับตัวที่เป็นทัชแพดรูปโนเกียนะครับพร้อมกับไฟสถานะโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าไดรเวอร์ของมันนั้นมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็เลยทำให้ตัวหูฟังนั้นค่อนข้างจะปูดออกมาพอสมควรแต่ก็ให้เสียงที่ดีใช้ได้นะครับทีนี้เรื่องรูปร่างจบไปนะครับเราไปดูเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการแพริ่งกับมือถือของผมไว้นะครับซึ่งไม่ใช่เจ้า Nokia C3 แต่เป็นเจ้าตัวนี้ครับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับวิธีการใช้งานก็คือง่ายๆครับเปิดฝามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกเรื่องของสถานะแบตเตอรี่นี่คือเต็มนะครับแล้วก็ในตัวหูฟังก็จะมีบอกนี่คือชาร์จไฟอยู่นะครับพอบอกนี้เสร็จปุ๊บนะครับเรายกหูฟังออกมาข้างหนึ่งนะครับพอยกหูฟังมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สังเกตก็คือว่าเดี๋ยวตัวเครื่องก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับถ้าไม่เชื่อมก็ออกสองข้างเลยแล้วปิดไปนะครับฉะนั้นถ้ามีวิธีหนึ่งถ้าสมมติไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีหูฟังออกมาอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์และการฟังกับหูฟัง Nokia Power Buds Lite กันครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาเริ่มกับหูฟังนะครับ Nokia Power Buds Lite นะครับก็วิธีการใส่ง่ายๆครับเปิดฝามานะครับก็จะมีหูฟังอย่างที่ผมได้สาธิตตั้งแต่รูปร่างหน้าตาและยกมันออกมาจากกล่องครับนี่อันนี้คือข้างอะไรข้างซ้ายนะครับ L นะครับใส่เข้าไปในหูอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับจุกนี่จะมีขนาดที่เล็กนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่พอก็สามารถที่จะหาจุกได้นะครับพอใส่ป
ุ๊บทั้งสองข้างพูดเลยว่าโลกจะเงียบไปทันทีนะครับแล้วก็จะมีเสียงดังตึ้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 งเนี่ยแสดงว่าหูฟังเปิดแล้วนะครับก็อันนี้ผมจะแพร์ลิงก์กับมือถือที่ผมใช้งานอยู่นั่นก็คือ Galaxy Note นะฮะนะครับจะมีคำว่าNokia Power Bud Lite ขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าแพร์ลิงก์ติดแล้วนะครับอ่ะพอมันแพร์ลิงก์ติดนะครับเราก็จะมาดูกันภายในนะครับซึ่งภายในก็จะมีแค่หนีนะครับก็จะมีบอกว่าจัดการเรื่องของการโทรอะไรต่างๆได้เท่านั้นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการสั่งงานนะครับเราสามารถที่จะแตะได้นะครับในกรณีถ้าเราไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันนะครับก็ต้องแตะอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติเนี่ยแตะหนึ่งครั้งจะเป็นการเล่นเพลงหรือรับสายวางสายนะครับทั้งสองข้างเลยไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าแตะค้างไว้นะครับก็จะเป็นการตัดสายหรือถ้าแตะค้างไว้ไป2วิเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบการสั่งงานด้วยเสียงนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Google Assistant หรือว่าจะเป็นทางของเครื่องแต่ละเครื่องเองนะครับรวมถึง Siri ก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าต้องการปรับระดับเสียงนะครับก็ให้แตะ2ครั้งนะครับแต่ถ้าสมมติต้องการเปลี่ยนแท็กก็คือแตะ3ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นiOS หรือ Android ก็สามารถที่จะรับคำสั่งเหล่านี้ได้แทบจะทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของทาง Nokia ที่เขาใส่ใจในเรื่องของการทำปุ่มต่างๆเนี่ยที่ทัชได้จากด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟล์บอกสถานะว่าในตอนนี้หูฟังเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเอาออกเพลงหยุดไหมไม่หยุดครับเพราะว่าไม่มีเซ็นเซอร์นะฮะเนี่ยครับก็เข้าใจราคาของมันถูกนะครับก็เลยใช้วิธีการก็คือกดในการหยุดแทนนั่นเองครับมาพูดเรื่องคุณภาพเสียงกันดีกว่านะครับเอาคุณภาพเสียงจากตัวของลำโพงนะครับซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีลำโพงแบบใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่าเขาใช้แบบไหนนะครับก็เรียกได้ว่ามีความใสของเสียงค่อนข้างดีเบสเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเลยจากใครที่ต้องการแบบฟังหูฟังดีๆอะไรเงี้ยก็คือ Power Bud Lite เนี่ยถือว่าเป็นอีกแกดเจ็ตตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็พกพาได้ง่ายแถมแบตเตอรี่นั้นสามารถอยู่ได้เกินประมาณช่วงวันหนึ่งได้อย่างสบายๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องปรับปรุงนั่นก็คือเรื่องของเบสที่ผมว่าเอ้ยขอเบสแน่นๆอีกนิดนึงอะมันจะดีเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับเรื่องของการทัชชิ่งต่างๆด้วยเซ็นเซอร์ของ Nokia เองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และเป็น True Wireless ที่แพริ่งง่ายนะครับถึงแม้ราคาไม่แพงเนี่ยสามารถแพริ่งได้การเปิดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็แพริ่งได้เลยแต่ถ้าสมมุติต้องการแพริ่งใหม่ทำอย่างไรนะครับอ่ะก็คือนี้ครับก็ต้องกด2ข้างพร้อมกันนะครับเพื่อให้มันต่อเข้าไปกับมือถือตัวใหม่หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราปิดบลูทูธจากเครื่องหนึ่งก่อนแล้วไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งแทนก็เป็นวิธีแพริ่งที่ทำได้เช่นเดียวกันครับคุณภาพเสียงนะครับของ Nokia Power Bud Lite นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมลองใช้โปรแกรมชื่อว่า Voice Recorder นะครับของทางมือถือ Samsung นะครับในการบันทึกเสียงออกมานะครับเท่าที่ผมได้ทดลองพูดอยู่ตอนนี้นะครับจากกราฟที่เห็นอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะให้เสียงกำลังดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเจอกระแสลมอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยสมมติว่าตอนนี้ผมพูดอยู่กลางลมนะครับก็ลองฟังดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูจากกราฟนะครับการจัดการลมถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับสรุปหลังทดลองใช้นะครับโนเกียตัวนี้ก็เป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าแกนแกดเจ็ตที่ล้ำพอสมควรเลยนะครับทั้งรูปลักษณ์ของลำโพงคุณภาพเสียงแล้วก็การอัดเสียงที่ผมได้ทำไปทั้งหมดเนี้ยก็ถือว่ามันสอบผ่านได้กำลังดีเลยทีเดียวและราคาของมันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Power Bud Lite ราคาที่ 1,990 บาทและก็จะมีรุ่นหนึ่งคือ Power Bud ที่เป็นอะแดปเตอร์ใหญ่นะครับตัวที่ชาร์จเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับราคาที่ 2,990 บาทนะครับตอนนี้มีขายแล้วทั้ง Lazada Shopee JD Central นะครับก็ใครสนใจอย่าลืมไปกดจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวไหนนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างส่วนรายละเอียดต่างๆรอในไอทีคุยกันกับคอมนะครับเป็นภาคบทความซึ่งจะขึ้นมาให้คุณได้อ่านเร็วๆนี้ครับ